รูปที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยก็อ่ะโพสรูปเหรอเออโอเคแล้วก็เราก็รู้สึกอะไรไหมในตอนที่เขาโพสรูปแล้วก็มันก็คงจะเป็นเขาคงอยากโพสในวาเลนไทน์มั้งเราก็คิดในใจนะใช่ค่ะเขาก็พูดว่าเขาเป็นครั้งแรกที่เขาโพสแล้วก็รู้สึกว่าเออคงอยากโพสในวันวาเลนไทน์คงอยากให้มันวันนี้มันเป็นโมเมนต์อะไรสักอย่างแล้วก็อ่ะเห็นว่าเขาโพสเราก็อ่ะตอนแรกเราก็ลงสตอรี่รูปเป็นเขาก่อนเงี้ยแล้วก็โพสโดยที่เราก็รู้สึกว่าอ่ะมือโพสกูก็โพสกูก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนก็รู้อยู่พอทราบแล้วว่าเฟิร์นก็มีเริ่มมีคนคุยอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพอกลับไปถึงบ้านก็มานั่งเช็คคอมเมนต์ก็ยังไม่มีอะไรก็จะมีแบบแซวมีเจียมีนู่นมีนั่นมีนี่จนวันที่14ผ่านไปก็ประมาณนี้จนวันที่15จริงๆแล้วเฟิร์นจำเวลาไม่ได้แน่นอนนะแต่เหมือนประมาณว่าเริ่มเห็นเป็นคอมเมนต์ใน IG เฟิร์นก่อนเป็นไม่เยอะนะคะประมาณ 2-3 คอมเมนต์แปลกๆที่เป็นแบบเชิงแบบเออนู่นไปเลิกคือประมาณเนี้ยสกิดที่เรารู้สึกเอ๊ะกับคอมเมนต์ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเอาจริงก็เริ่มแบบตกใจนะตอนแรกเพราะเราคอมเมนต์ว่าไงคะที่เราเฟิร์นจะมันเหมือนฟีลก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบเลยค่ะแต่มันเป็นฟีลเหมือนประมาณว่าเลิกทางนั้นเลิกทางนี้อะไรเงี้ยเฟิร์นก็จำรายละเอียดอะไรไม่ได้นะแต่เฟิร์นจำได้ว่าเฟิร์นไม่ได้ลบทิ้งไปนะไปเห็นแล้วก็ตกใจตกใจเพราะว่าคืองงก่อนนะอะไรวะอะไรวะเนี่ยแล้วก็เริ่มแบบตะกิดเรียกอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ไปดูไอจีเขาไอจีพี่โมเริ่มไปดูว่ามีไหมวะมีในนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาปรากฏว่าก็มีประมาณเดียวกันทำนองเดียวกันคนเดียวกันกับที่คอมเมนต์ของเราแต่ว่าภาษารุนแรงกว่าที่คอมเมนต์เราแล้วก็เริ่มละเอาแล้วไงก็เลยตอนนั้นก็ยังงงๆแต่คิดว่าเดี๋ยวลองไปคุยสิลองถามสิก็เลยเข้าไปดูเข้าไปทักเข้าไปจะไปทักในไอจีมันเหมือนมี 2-3 คนมันมีอยู่คนนึงที่เราเห็นว่าแบบจะดูรู้เยอะนะดูรู้ข้อมูลเยอะนะดูข้อมูลแน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลองถามเพราะว่าน่าจะได้อะไรจากตรงนั้นน่าจะอินบ็อกไปถามอินบ็อกไปถามค่ะเฟิร์นก็อินบ็อกไปถามเลยว่าเฟิร์นก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้มีใครปรึกษาก็อยู่คนเดียวอ่ะตอนนั้นใช่มั้ยว่าไงคะเหมือนกับพอเข้าไปก่อนเราเห็นแล้วว่าเขาก็ได้ส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์เราด้วยเหมือนกันก็อย่างที่เขาพิมพ์มาประมาณนั้นเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะประมาณนั้นเลยเราก็แบบเราพอเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พูดอะไรไม่ถูกก็ได้แต่พูดไปว่าแบบมันจริงเหรอคะอะไรเงี้ยจริงเหรอคะแล้วมันยังไงอะคะโหนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันพูดอะไรไม่ถูกเราได้คุยกับเจมี่มั้ยคะยังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เค้าก็เริ่มแบบเอามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าคุณเฟิร์นอะไรยังไงอ่ะลองคุยกับน้องสาวเค้ามั้ยซึ่งน้องสาวก็คือคนนั้นแหละที่เค้าโพสอะไรเงี้ยเฟิร์นก็บอกอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะเค้าก็เหมือนหายไปพักนึงก็ให้เบอร์มาแล้วก็โทรไปเลยพอได้เบอร์มาแล้วก็โทรไปเลยก็กดโทรไปก็แบบเออสวัสดีค่ะเฟิร์นนะอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อค่ะเหมือนเขาก็เหมือนกับเขาไม่รู้เฟิร์นไม่รู้เขาจะรู้บอกว่าเฟิร์นจะโทรไปนะเฟิร์นก็โทรไปว่าเออเฟิร์นนะคะคือเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พูดเหมือนจากที่เขาพิมพ์ที่เราเห็นนะใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเฟิร์นก็บอกตามตรงว่าเฟิร์นไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยจริงๆแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้เฟิร์นอยู่คนเดียวแล้วก็แบบงงๆไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงก็ทำได้แค่ขอโทษนะคะขอโทษที่เฟิร์นไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็แบบฝากไปขอโทษผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าถ้ารู้มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนอะไรแบบนี้เราก็เชื่อเขา 100% เลยตอนที่เขามาบอกเราเราไม่ได้ถามคนของเราก่อนแล้วคือตอนนั้นอ่ะหนูคิดตั้งแต่แรกที่คุยกับคนนั้นแล้วว่าอยากจะโทรไปถามพี่โมดิมันยังไงวะคือใจอ่ะมันเหมือนจับได้มันก็แต่พอตอนนั้นจะคุยอะไรกับมันก่อนวะจะเริ่มยังไงวะตอนนั้นหนูปากคอสั่นเลยนะเวลาที่หนูเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หนูจะทำหนูเป็นสตองอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเวลาหนูเจอจริงหนูจะแบบเอาไงดีวะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครปรึกษาเรียกว่าคือรู้แล้วก็ช็อกไปเลยโอ้คือแบงค์เลยอ่ะคือแบบเพราะเราไม่รู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นนะเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดกับเรากูเหรออะไรอย่างเงี้ยหรอทำไมเหรออะไรเงี้ยคือเราก็พอมันเจอกับตัวเองมันก็ช็อกแล้วก็ได้ไปถามเขาไหมคะอ่ะเสร็จปุ๊บก็คือพอได้คุยกับทาง
สาวเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ขอโทษขอโทษอะไรกันไปแล้วเขาก็เริ่มเราก็เริ่มตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเขามีการโพสอะไรซึ่งเขาก็พูดในโทรศัพท์ว่าอ๋อเขาขอโทษนะคะเขาโพสไปแล้วด้วยอารมณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาขอโทษแล้วเราก็ตอนนั้นก็คิดคือคำเดียวก็คือชิบหายแล้วหายใจก็คือชิบหายแล้วเอายังไงนะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแป้งไม่เป็นไรก็มันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามันก็เริ่มเป็นข่าวแล้วนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เตือนขอบคุณนะคะที่ที่เตือนนี่คือคุยดีค่ะคุยดีมากคือเฟิร์นก็คุยกับเขาดีแล้วเฟิร์นก็ยังบอกเลยว่าเออก็ขอบคุณนะคะที่พยายามบอกซึ่งเขาเคยแจ้งมาว่าเขาเนี่ยเคยบอกแล้วแต่เผอิญว่าเฟิร์นไม่เห็นหมายความว่าเขาไม่มีรูปอื่นๆไม่เขาบอกว่าเขาอะส่งข้อความมาแล้วปกติอะเฟิร์นไม่ได้อ่านไดเรกต์เมสเสจเลยเพราะว่าไดเรกต์เมสเสจมันไม่ขึ้นในโทรศัพท์เฟิร์นก็เลยเออมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นดวงที่จะต้องแบบเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปอ่านไดเรกต์เมสเสจอะเออพอวางหูจากไปหนูก็เริ่มละหนูอยู่คนเดียวหนูก็เอาไงดีต้องคุยแหละเอาไงจะเริ่มคุยตรงไหนเหมือนนางก็รู้เรื่องแล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้ละนางก็เริ่มรู้นางก็โทรมาตรงนั้นแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองอ่ะเขาโทรมาก่อนหรือว่าเราโทรไปหาเขาเขาโทรมาหาหนูตอนแรกหนูจะโทรไปหาเขาหนูก็นางเรียบเรียงเรื่องนู่นนั่นนี่แป๊บเดียวสักพักไม่นานเลยนางก็โทรมาแล้วก็หนูก็แบบอ่ะพี่โมเรื่องมันเป็นไงวะแล้วมันจริงไหมมันยังไงอ่ะมันยังไงเขาก็ยอมรับเขาก็ยอมรับว่าอ่ะเรื่องมันก็เป็นแบบที่รู้นั่นแหละเขาก็ยังคงคุยกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วเท่านั้นเองแต่นี่คือเขาคุยกับเราเลยไหมหรือว่ายังไงเขาขอโทษเขาก็บอกว่าเออเขาขอโทษเขามันเป็นนั่นแหละมันไม่มีอะไรไม่เขาไม่ได้แก้ตัวอะไรใดๆแต่แค่เล่าให้ฟังว่าเออเขาก็ยังคุยกันอยู่ในไลน์จริงๆส่วนใหญ่ก็คุยทางไลน์แต่ว่าไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปพบจริงๆเขาเปิดถูกหลอกไหมคะอะไรนะเขายอมรับว่าเขาคบซ้อนอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้พูดคำว่าคบซ้อนอะตอนนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้มีคำว่าคบซ้อนในหัวนะแต่เขาแค่พูดว่าเออมันก็เป็นตามนั้นเขายังคุยกันอยู่แต่ว่าแค่แบบก็ไม่ได้ไปเจอไม่ได้ก็ห่างๆแบบที่ว่าพบเจออะไม่มีแล้วคิดว่าตัวเองถูกหลอกไหมคะคิดว่าถูกหลอกไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันชัดอ่ะมันเราไม่รู้ว่าเจตนาเขาตั้งใจยังไงหรือไม่ยังไงนะคะแต่แค่รู้สึกว่าอ่ะโอเควันนี้เราโดนละเราโดนกับตัวเองละแล้วก็เราเอาไงต่อตอนนั้นฟังจากปากเขาเรารู้สึกยังไงฟังจากปากเขาเอาจริงๆก็เสียใจนะคะเพราะว่าเรามันคือยังไงอ่ะมีเราก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันก็ช็อกแล้วมันก็ทำตัวอะไรไม่ถูกถามเสียใจไหมมันก็เสียใจแต่ว่าณตอนนั้นพอเขาพูดมาแบบนี้ก็เอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นการพูดคุยที่มันเยอะอะค่ะพอเฟิร์นฟังงั้นแล้วก็ฟังข้อมูลมาจากน้องเขาจากนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายังไม่อยากคุยอะไรแล้วเราบอกตอนนั้นสรุปเป็นยังไงสองคนไม่คุยแล้วสรุปเป็นยังไงก็คือเหมือนณตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆอะในโทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้สรุปอะไรกันว่าคือเฟิร์นแค่แบบอ๋อมันเป็นงั้นใช่ไหมคะโอเคก็ตามนะคือเหมือนมันตอนนั้นมันจำได้ว่ามันก็อึ้งๆงงๆแล้วก็แบบเหมือนวางหูอ่ะเฟิร์นก็ตัดสินใจวางหูไปอ่ะวางหูไปก่อนเออวางหูไปไม่จริงๆโมโหกับโมโหไม่พูดอะไรกลับไปหรือว่าเขาอะไรมันไม่ใช่ฟิลโมโหนะคะแต่มันเป็นฟิลแบบมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะมือสั่นแล้วก็ใช่เหรอจริงเหรอมันนานมันเหมือนมีคำถามอยู่ในหัวว่าจะไปตอนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเริ่มยังไงเขาเข้ามาหาเราก่อนหรือว่าเฟิร์นไปเจอเขาไม่จริงๆแล้วอ่ะพี่โมเขาก็เป็นเพื่อนในแก๊งที่เราก็อยู่รู้จักกันอยู่แล้วจริงๆรู้จักมาก่อนหน้านี้นานแล้วไม่นานค่ะไม่นานค่ะก็คือเพิ่งรู้จักตอนช่วงประมาณตุลาปลายกันยาตุลาประมาณนั้นทำลายเฟิร์นจำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าก็คือหลังจากที่เขากลับมาจากออสเตรเลียเขาก็มาช่วยงานพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นอยู่ร้านอาหารที่ทุกคนทราบซึ่งพี่คนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเฟิร์นก็เป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วก็คือจะได้เจอกันอยู่แล้วแล้วนี่เฟิร์นก็เจอเขามาคืนตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรคือเฉยๆอะไรเงี้ยพอมันอยู่ในแก๊งด้วยกันมันเจอกันบ่อยมันพูดคุยกันมันอะไรเงี้ยมันก็เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเขามาก่อนเลยเหรอว่าเขาคบกันมา10ปีไม่ทราบเลยค่ะเพื่อนเขาไม่มีก่อนจะคบกันเราไม่มีระแคะระคายไม่มีอ่ะที่คบกันมาถ้าระแคะระคายเอาจริงๆไหมคือต้องบอกเลยว่าเฟิร์นกับพี่โมเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เฟิร์นก็ทำงานของเฟิร์นเขาก็ทำงานของเขาแล้วเฟิร์นไม่รู้สึกอะไรเลยเอาจริงๆแล้วเฟิร์นก็เคยเจอเพื่อนในแก๊งเขา
อบคุณมากค่ะเพื่อนก็เคยช่วงที่จีบกันเคยมีโอกาสถามเขาไหมว่าเขาเคยมีแฟนอยู่หรือเปล่าเขาใครอยู่หรือเปล่าตั้งแต่ตอนแรกที่เขาที่เริ่มคุยกันแบบว่าอ่ะเริ่มเรารู้สึกแล้วเริ่มจะมีความรู้สึกเราเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่มีใครเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่มีใครใช่แบบไม่มีใครเขาบอกอาจจะมีคนคุยบ้างแต่ว่าน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแบบเขาก็ใช้คำว่าแฟนเขาบอกเขาไม่ได้มีแฟนจุดที่ทำให้เรามั่นใจอย่างที่บอกคือเฟิร์นเคยเจอเพื่อนพี่โมดหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนเขาที่ออสเตรเลียคือจริงๆอ่ะจริงพี่หลายๆคนก็เพิ่งจะมารู้พร้อมๆเฟิร์นเพื่อนเขาเองก็ไม่รู้ก็ช็อกพร้อมๆหลายๆคนที่เท่าที่เฟิร์นเจอก็คือแบบเขาก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันแล้วคือเมื่อ2ถึง3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็พาเฟิร์นไปเจอครอบครัวนะไปเจอคุณพ่อคุณเจอครบเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวมันทำให้เรามั่นใจมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรอ่ะก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้เคยปิดอะไรแล้วเฟิร์นไม่ใช่ผู้หญิงมานั่งเช็คมือถือแฟนหรือมานั่งดูอะไรเฟิร์นก็ทำงานของเฟิร์นเฟิร์นก็ไม่อยากให้ใครมาเช็คมือถือเฟิร์นกันปกติที่บ้านเขาตอนนั้นก็เหมือนปกติใช่ไหมไม่ได้รู้สึกว่าใครมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็คุยกับเฟิร์นปกติเลยขอถ่ายรูปหลานมาขอลายเซ็นอะไรปกติเลยแล้วตอนนี้เลิกไหมสรุปณตอนนี้เฟิร์นบทสรุปณตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกณตอนนั้นที่พอวางหูจากพี่โมไปเนี่ยเราก็ประมวลกับตัวเองแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องถอยออกมาจริงๆมันต้องถอยออกมาแล้วมันถามว่าก่อนหน้านี้ที่จะรู้เรื่องของเขาเรามีความรู้สึกดีกับเขาไหมเรามีความรู้สึกดีเขามากมันเป็นความรู้สึกที่เขาโอเคอ่ะเขาโอเคมากๆแต่ว่าพอหน้าตอนนี้แล้วมันหนูก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าในอนาคตถ้าถามว่าอนาคตจะยังไงอะไรยังไงหนูก็ยังตอบตัวหนูเองไม่ได้อันนี้เรียกว่าถอยแต่ไม่เลิกอะค่ะเฟิร์นไม่คือมันจะเข้าใจยังไงได้อะพี่ก็คือออกมาแล้วอะหนูออกมาแล้วอะเขาจะอยู่ยังไงก็เป็นเรื่องของเฟิร์นจะกลับมาไงบ้างเหรอผู้ชายคนจับบังเลยผู้ชายคนนี้กลับมาได้เลยเขามางอไหมคะงอค่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังคงติดต่อมาอยู่ตลอดแล้วเราคุยกับเขาไหมอะหนูก็ตอบเท่าที่ตอบได้แล้วก็คุยเท่าที่คุยได้แล้วเขาจะไหนไหมคะว่าถ้าเกิดจะมากับเราอีกต้องไปเคลียร์หรือยังไงอ๋ออันนี้หนูรู้สึกนะว่าตอนนี้คุณก็คงโดนหนักพอๆกันแล้วก็ถ้าคุณยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงชีวิตคุณแล้วโอกาสสำหรับผู้ชายคนนี้เหลือคือตอนนี้เขาก็ยังติดต่อมาอยู่หนูก็มีเปิดอ่านแต่ไม่ตอบบ้างเพื่อนใจเพื่อนยังให้โอกาสเขาไหมอะถามจริงคือณตอนนี้ใช่ไหมคะหนูต้องบอกเลยว่าหนูต้องเอาตัวหนูออกมาก่อนหนูต้องบอกว่าหนูต้องเอาตัวหนูออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนใช่ค่ะแล้วก็ถ้าถามหนูเอาจริงหนูไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดอะไรเขาหนูรู้แหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแย่แต่หนูรู้สึกว่าแบบหนูก็เคยเจอความรักที่มันไม่ถึงกับแย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเวิร์คหนูก็กับคนเก่าหนูก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันก็เลิกก็เลิกกันก็เป็นเพื่อนกันได้สำหรับระยะเวลาที่เขาคบกับเราในฐานะแฟนที่ใช้กับเราเนี่ยมันประมาณคือเอาจริงๆนะพี่หนูเคยบอกในรายการคุยแซ่บโชว์ไปเมื่อประมาณ 2-3 วีคนั่นแหละก่อนหลังวันเกิดโทษค่ะตอนนั้นหลังวันไหนพี่พีเคเขาก็ถามอยู่เรื่องเนี่ยเพราะว่าพี่โมไปด้วยแล้วหนูรับดอกไม้ได้ใช่ไหมอย่างที่พี่ทราบจริงๆแล้วหนูกับพี่โมยังไม่เคยมีการตกลงกันว่าแฟนนะกันอย่างแบบจริงๆจังๆแต่เราก็รู้สึกดีต่อกันแล้วไม่ได้ปิดไปไหนไปกินข้าวไปกับเพื่อนไปกับฝูงก็ไปด้วยกันเป็นแก๊งๆอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้แบบเออเธอจะเป็นแฟนนะแต่ก็คือรู้ว่าสำคัญอ่ะมากกว่าเพื่อว่าแค่ศึกษากันใช่ในระยะ4เดือนเองอ่ะมันก็เราก็รู้สึกว่าแบบก็ยังไม่เอาไม่มีรู้เราก็ตอนนั้นที่ยังไม่รู้เรื่องนะเราก็แบบอ้าวก็ไม่ได้มาขอกูก็ไม่เป็นไรเออสวยไปอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นอ่ะแต่พอตอนนี้แล้วก็ก็คือจริงๆแล้วถ้าพี่ถามว่าเหมือนเขาจะให้เขายังมีโอกาสจะให้โอกาสไหมหนูมองว่าอนาคตตัวหนูยังตอบตัวหนูเองไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันหนักอ่ะมันไปถึงเรื่องผู้ใหญ่ของครอบครัวที่บ้านเราด้วยหนูยังไม่ได้คุยกับพ่ออย่างเป็นทางการเพราะจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยได้เจอเขาอยู่แล้วพ่อนะแต่จะคุยกับแม่ตลอดแล้วพ่อก็จะแบบมาทั้งแม่ตลอดว่าเออนู่นนั่นนี่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะอย่างที่พ่อบอกคือเขาไม่รู้เขาไม่เคยเจอซึ่งหนูครบ4เดือนเองหนูก็ยังไม่พาไปเจอใครอยู่แล้วแม่ก็เหมือนเจอผ่านๆแว๊บๆก็ยังไม่ได้แบบมีการแบบมานั่งเหมือนอย่างที่หนูไปเจอครอบครัวเขาแล้วอย่างที่พ่อบอกอ่ะว่า
คงจะเป็นอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละแล้วก็คงจะเป็นอย่างที่พ่อพูดเฟิร์นคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนการเลือกมันเร็วเร็วเกินไปความรักครั้งนี้สำหรับหนูนะพี่นะหนูถ้าหนูถามพี่ว่าวันเนี้ยถ้าเกิดพี่มีความรักในระยะ 2-3 เดือนแรกความรักของพี่เป็นไงอ่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบเราจะต้องมากักหรือเก็บเพราะปกติหนูอ่ะหนูไม่ใช่คนชอบพูดเรื่องตัวเองนะถ้าพี่รู้จักหนูนะหนูจะเป็นแบบพี่เรื่องหนูไม่มีเรื่องคุยหรอกเรื่องหนูไม่มีเรื่องคุยหรอกแต่หนูก็ไม่ได้หนูก็ให้เกียรติคนที่จะมาอยู่ข้างๆหนูในอนาคตหรืออะไรเงี้ยโดยการที่หนูก็ไม่ได้ปิดบังหนูเจอผู้ใหญ่หนูก็แนะนำตามปกติหนูมองว่าไอเร็วไปไหมไม่เร็วไปไหมมันก็คือการศึกษากันในระยะเริ่มต้นอย่างที่หนูบอกไว้อยู่แล้วเรามองว่ามันเรากลายเป็นโลกสองใบของเขาไหมครบเราด้วยแล้วคนอีกตอนนี้น่าจะไม่แล้วนะคะเพราะว่าหนูมองไปแล้วหนูเขาไม่รู้หนูไม่รู้เขาจะมีกี่ใบก็อาจจะมีสองใบเลือกนะเลือกอีกแล้วโอเคหรือยังแล้ววันนี้ใช่ไหมดีขึ้นกว่าวันแรกมากหนูว่าวันแรกอะวันแรกอะก็ร้องไห้นะแล้วก็โซมแหละอย่างที่พี่เห็นแต่ว่าพอมันถูกผ่านเวลาไปแล้วโชคดีหนูต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยว่าหนูได้กำลังใจเยอะมากๆหนูหลายๆครั้งหนูไม่ได้เปิดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เปิดอ่านไลน์ที่มีใครส่งเข้ามาให้หนูเพราะไม่ว่าจะเป็นคนที่หนูรู้จักหรือว่าคนไกลตัวคนใกล้ตัวก็คือแบบหลั่งไหลกันมากอินบ็อกซ์ก็ตามอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าหนูรับรู้ได้แล้วหนูก็ขอบคุณทุกคนมากหนูจะพยายามทยอยตอบทุกคนนะคะแต่ที่ผ่านมาหนูไม่รู้จะคุยยังไงหนูก็รอวันนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสอนอะไรบ้างเรื่องนี้มันสอนอะไรเอาจริงๆอะหนูค่อนข้างมั่นใจนะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอะกับเรื่องนี้หนูมั่นใจนะแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าจะสอนอะไรสักอย่างก็คงเป็นประสบการณ์นะคะที่ทำให้เราได้เจอหลายคนสงสารเราว่าความรักครั้งที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาเจอครั้งนี้ก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกหนูคิดว่าพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะหนักกว่าหนูนะหนูคิดว่ามันไม่มีใครที่แบบมีแฟนคนสองคนแล้วก็สักเซสเลยมันไม่มีอ่ะแม้ว่าทางคนที่สงสารอ่ะก็หนักหน่วงอ่ะใช่ปะล่ะกว่าที่จะมาเจอคู่แท้ของตัวเองอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะหนูก็เป็นคนนึงแหละที่ต้องเผชิญต่อไปคนแบบไปนี่เรียกว่าต้องสืบประวัติเลยมั้ยคนต่อไปใช่ไหมคะต้องสืบไปเลยดีเลยไหมครับจ้างกันสืบไหมคะคนต่อไปมาเสนอตัวเยอะมากคนต่อไปแบบอ๋อพร้อมดามใจมากถึงผมจะไม่รู้แบบอ๋อหยุดเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันมีเข้ามาดามใจเลยไม่คือแบบฟิลแบบประมาณแบบคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปอ่ะที่แบบถึงผมจะไม่หล่อเท่าเขาแต่ผมก็พักก่อนลูกมันต้องดูเยอะขึ้นไหมก็ต้องดูเยอะขึ้นค่ะแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พลาดนะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาเราก็เจอพ่อแม่เขาเราก็เจอว่ะไม่มีใครมาสัญญาณอะไรไม่มีแล้วมองว่าเป็นเรื่องของดวงชะตาโลกโชคชะตาเราไหมเออว่ะเรายังเชื่อเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรายังเชื่อเรื่องความรักอยู่เชื่อนะคะเชื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมันแต่เอาจริงๆอะทุกคนเกิดคนเดียวตายคนเดียวอะเหมือนที่พี่กิ๊กพูดเมื่อกี้เนี้ยมันจริงอะฉะนั้นแล้วชีวิตถ้าเราจะถูกขีดไปเจอใครก็คือเจอไม่เจอก็คือไม่เจอตอนนั้นในหนูก็ไม่ได้อยากคิดแล้วหนู30แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้คือเชื่อพ่อแล้วใช่มั้ยเชื่อพ่อไหมครับเชื่อพ่อเหรอคะหนูไม่เคยเชื่อพ่อเลยค่ะเล่นคือหนูจะพยายามไม่เอาจริงๆอ่ะเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดนะนะเหมือนมีข่าววงในออกมาบอกว่าเหมือนทางผู้ชายเคยทำบาร์โฮลแล้วเหมือนใช้เราเป็นเครื่องมือของเขาไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยแต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะทำอะไรก็หน้าตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาอยู่เป็นร้านกาแฟช่วยร้านกาแฟอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะไปเช็คไหมเฟิร์นแล้วบอกไม่ต้องเช็คแล้วมั้งไม่เกี่ยวกับเราออกมาแล้วแต่คนต่างอยู่ไหมเฟิร์นก็ตอนนี้มันคงยังต่างคนต่างไม่ได้เพราะเขาก็ยังพยายามแบบติดต่อมาบล็อกเขาเลยไหมจะบล็อกกันเลยไหมเขาหรือไงถ้ามันมากก็คงต้องแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันลุ่มลามมากได้คุยกับแฟนเขาบ้างไม่ได้คุยไม่รู้จักค่ะจะไปคุยอะไรเขาวันนี้ก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจเราไปก่อนใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ